สุโรจน์ ค้ำไพบูลย์ในรายการ Overview ทางช่อง Voice TV PageWise TV Overview และเว็บไซต์ wisetv.co.th นะครับวันนี้เป็นวันซึ่งบรรยากาศทางการเมืองนั้นเต็มไปด้วยความเข้มข้นตึงเครียดแล้วก็เป็นบรรยากาศซึ่งต่อเนื่องกับความพยายามจะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งณเวลานี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าในสุดแล้วนั้นคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรในปี25292531ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไปการเป็นประธานสภาผู้แทนไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองโดยตรงแต่แน่นอนว่าในการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของคุณชวนรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งนั้นได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐและก็กลายเป็นเสียงของพรรคพลังประชารัฐหรือเสียงของพรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ทำให้คุณชวนชนะคู่แข่งสำคัญจากพรรคเพื่อไทยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ไปในที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมารวมทั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณของการรวมตัวเตรียมจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐแล้วหรือไม่รวมทั้งสภาพที่พรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินพลังประชารัฐไปเยือนและก็รับตกลงร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็ดีความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับพลังประชารัฐก็ดีเป็นเหตุให้วันนี้ทั้งวันนะครับต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสการเมืองจับตารุนแรงมากว่าตกลงพลังประชารัฐเขาตั้งรัฐบาลเกษตรหรือยังพลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีได้หรือยังและแน่นอนว่าพรรคที่เรียกว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งนะครับได้เสียงอันดับหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่พรรคซึ่งในวันที่หลังการเลือกตั้งไม่กี่วันนั้นรวมตัวแสดงว่ามีเสียงส.ส. อยู่ในมือทั้งสิ้น255เสียงจนถึงวันนี้ยังตัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าหรือว่าในสุดแล้วประเทศไทยหลังปี2562ในการเลือกตั้งที่ประชาชนคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจะกลับไปสู่วังวนเดิมคือมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยรวมทั้งมีกลุ่มศรีรัฐมนตรีและคุณสมคิดและคุณวิษณุเป็นรัฐมนตรีด้านต่างๆเพราะฉะนั้นปริศนาทางการเมืองณเวลานี้อยู่ตรงนี้นะครับโมเมนตัมทางการเมืองสำหรับฝั่งประชาธิปไตยนั้นภายใต้กระแสที่ฝั่งซึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกดูเหมือนจะรวมตัวแท็กทีมกันเหนียวแน่นมีการส่งทีมพลังประชารัฐไปพบประชาธิปัตย์ต่อให้ยังไม่มีมติก็ตามนะครับณวันนี้เวลา 17:00 นประชาธิปัตย์กำลังประชุมว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะครับภูมิใจไทยชัดเจนแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะทำอย่างไรกันดีนะครับพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่มีกระแสข่าวมารุนแรงนะครับว่าฝั่งประชาธิปไตยนั้นอาจจะปรับยุทธศาสตร์ในเวลาที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าพร้อมจะเสียสละไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆอีกต่อไปนะครับและในขณะที่คุณธนาธรซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้แทนของพรรคฝ่ายนี้ในการเจรจาตั้งรัฐบาลนั้นเหมือนกับจะไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจามีกระแสข่าวมารุนแรงมากว่าจะมีการปรับยุทธศาสตร์ชูพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้ามาชิงตำแหน่งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการลงมติเลือกนายกอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการปรับหมากที่มีนัยยะสำคัญของฝั่งประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่คนมองก็คือจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ตกลงวันนั้นจะส่งใครหรือว่าจะถอดใจแพ้แล้วหรือยกธงขาวแล้วหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ถ้าวันข่าวเป็นเรื่องนี้นะครับและในสุดแล้วคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาพรรคพลังพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่มีมติชัดเจนว่าตกลงจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกชิงตำแหน่งน้ำตีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ซึ่งมีพรรคพลังประชารัฐหนุนหลังแต่ยืนยันว่าเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นยังมีอุปสรรคติดขัดด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการที่ทำให้ณเวลานี้พรรคฝ่ายนี้ยังไม่สามารถเสนอชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นได้ลองฟังเลขาเพื่อไทยอธิบายความเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายกันต่อว่าตรงนี้มีนัยยะยังไงครับกรณีที่มันมีกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อคุณเสรีพิสุทธิ์จริงๆแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ได้เปิดช่องแล้วค่ะแต่
ไปจู่กระแสข่าวเกิดขึ้นมามองปรากฏการณ์กระแสข่าวนี้ไงครับตามกฎหมายเนี่ยพรรคที่จะเสนอชื่อนะครับบุคคลเนี่ยต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคตัวเองต้องได้อย่างน้อย25คนนะครับซึ่งขนาดนี้ก็มีแค่เพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่นะครับผมเรียนเนี่ยจริงๆท่านเสรีท่านเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับมีความแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับใจกล้านะครับแล้วก็มีความกล้าหาญต่างๆแต่ว่าเนื่องจากสมาชิกท่านอาจจะไม่ถึงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็โดยคุณสมบัติเนี่ยตามเงื่อนไขของกฎหมายคงเป็นไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนที่เรามีอยู่ขนาดนี้อย่างน้อยที่สุด2พรรคการเมืองเรามีแคนดิเดตฝากที่เราอยู่เนี่ยประมาณ4ท่านด้วยกันอย่างคุณธนาธรเองยังคงมีปัญหาเรื่องของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่รอพิจารณาอยู่ค่ะตรงนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขนึงไหมคะที่รายชื่อของคุณธนาธรอาจจะเสนอไม่ได้ในแง่ข้อกฎหมายกำลังศึกษากันอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูตามข้อกฎหมายเนี่ยในคุณสมบัติของทั้ง4ท่านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคุณสมบัติในการขณะนี้คุณธนาธรก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่แล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติที่ผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีอะไรที่ขัดข้องนะครับนั่นคือท่าทีล่าสุดของพรรคซึ่งด้วยตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับยังไม่สรุปว่าจะเสนอคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นข่าวหรือไม่แต่เงื่อนไขทางกฎหมายมีคุณธนาธรขวัญใจคนทั้งประเทศนะครับอาจจะมีปัญหาทางการเมืองทางกฎหมายไม่สิ้นสุดแต่ว่าความพอใจของคนจำนวนมากต่อคุณธนาธรมีจริงยังคงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกที่ฝั่งนี้อาจจะเสนอชิงตำแหน่งนายกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องประชาธิปัตย์กันนะครับว่าตกลงประชาธิปัตย์เอาไงกับพลังประชารัฐมีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะร่วมพลังประชารัฐแต่ไม่หนุนประยุทธ์เป็นนายกนี่คือสูตรการเมืองใหม่ผ่าวิกฤตประเทศได้หรือไม่รวมทั้งล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์ออกมาพาดพิงธนาธรอีกแล้วบอกว่าต่างชาติอย่ามาบอกว่ารัฐบาลนี้รังแกธนาธรมันไม่เป็นความจริงคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น